Seduce me. You. Seduce me. What? Spy, I ain't gonna seduce me! Right. Right. Okay. Okay. Hey there, good looking. I got a bucket of chicken. เอานะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับ Dofit Ranger เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของการแนะนำอาวุธนะฮะนำแสดงโดย Cheeseburger ครับผมซึ่งอาวุธในวันนี้ก็จะเป็น Loose Cannon นะครับผม Loose Cannon นี่จะเป็นปืนระเบิดของ Demoman นะฮะเป็นปืนที่ยิงออกมาเป็นลูกระเบิดปืนใหญ่นะฮะความยาวในการระเบิดของมันนะฮะอยู่ที่1วินาทีครับผมแต่เจ้า Loose Cannon เนี่ยมันมีความสามารถตรงที่ว่าคลิกซ้ายค้างไว้เนี่ยมันจะสามารถลดเวลาการระเบิดของมันได้นะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ในของจริงนะฮะหรือการเล่นจริงนั่นเองครับแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับคือว่าลูกระเบิดของมันเนี่ยถ้าโดนตรงๆเนี่ยจะยังไม่ระเบิดนะฮะก็คือจะชนนั่นเองแต่ด้วยสาเหตุที่ว่ามันชนเนี่ยแหละครับก็เลยทำให้ว่าศัตรูที่โดนลูกระเบิดเนี่ยจะด็อกแม็กนะฮะหรือว่าจะเด้งไปด้านหลังนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์อยู่นะสำหรับใครหลายๆคนนะแล้วความสามารถอีกอย่างของมันนะครับก็คือการทำดับเบิลดองครับผมการที่ลูกระเบิดเนี่ยไปโดนศัตรูแต่ว่ามันยังไม่ระเบิดนะฮะแต่พอเสี้ยววิหลังที่มันชนเนี่ยมันระเบิดเนี่ยก็จะเกิดเป็นดับเบิลดองครับผมคือดาเมจที่เป็นแรงระเบิดเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยจะได้รับเป็นมินิคริตครับผมมีพลังทำลายล้างที่ค่อนข้างรุนแรงนะตัวที่เลือด125ลงมาเนี่ยก็ตายได้เลยนะฮะสำหรับดับเบิลดองและดับเบิลดองเนี่ยยังมีความรุนแรงในการผลักมากกว่าตอนที่ยังไม่ระเบิดด้วยนะเพราะว่ามันเป็นมินิคริตนั่นเองในการเอาไปเล่นจริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เจอไพโลนะฮะไพโลก็จะไม่สามารถเป่าได้โดนเราในทันทีนะถ้าเราลดเวลาการระเบิดของมันเนี่ยตอนที่ไพโลเป่ากลับเนี่ยมันจะคนเสียเปรียบแทนนะก็คือจะระเบิดตรงมันเลยนะของที่ใช้คู่กับลูสแคนนอนนะฮะแนะนำเป็นไทเทเนอร์ครับผมเป็นโล่ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการควบคุมสูงนะฮะหรือก็คือสามารถคอนโทรลตัวเองระหว่างชาร์จได้นั่นเองซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากนะฮะในการทำคอมโบต่างๆเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอช่วงต่อไปกันเลยแล้วกันครับตอนนี้อยู่ในช่วงเทสนะฮะก็คือการเอาไปเล่นจริงนั่นเองจะสังเกตได้ว่าก็ทำดับเบิลดองกระจายเลยนะฮะแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับผมก็คือลูสแคนนอนเนี่ยถ้ายิงโดนเซนทรีเนี่ยหรือว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆเนี่ยมันจะเด้งนะฮะก็คือจะไม่ระเบิดทันทีตรงนั้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียที่ทำให้ไม่สามารถโจมตีสิ่งก่อสร้างได้โดยตรงนะฮะหรือจะหลีกเลี่ยงโดยการลดเวลาระเบิดมันให้มันระเบิดตรงนั้นเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นข้อเสียมากเท่าไหร่นะครับผมไปกันต่อเลยนะกับโหมด MVM ครับผมหรือว่าสู้กับหุ่นยนต์นั่นเองนะฮะจะสังเกตว่าดับเบิลดองก็กระจายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าปืนระเบิดของเดโมแมนเนี่ยจะไม่ค่อยได้อัปเกรดนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นเป็นสติ๊กกี้บอมกันหมดนะฮะหรือก็คือสายสแปมสติ๊กกี้นั่นเองซึ่งจะมีประโยชน์กว่านะครับแต่ถ้าจะเล่นสายลูสแคนนอนเนี่ยก็มั่นใจในฝีมือตัวเองเข้าไว้นะฮะแต่ก็จะมีประโยชน์อย่างนึงนะครับผมสำหรับลูสแคนนอนเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเด้งไปด้านหลังนะฮะทำให้มันไม่สามารถเดินมาถึงตัวเราได้นั่นเองนะฮะหรือจะทำให้ตัวที่มันถือระเบิดอยู่เนี่ยถอยกลับไปก็ได้นะฮะแต่จะมีข้อเสียอย่างนึงครับผมเวลาเรายิงโดนไจแอนท์โรบอทเนี่ยพวกที่มันเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะฮะบางทีเนี่ยระเบิดมันก็อาจจะเด้งมาหาเราด้วยนะฮะเราก็โดนระเบิดตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนครับก็ไม่ใช่ข้อเสียมากมายอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีวอลนะฮะหรือก็คือช่วงคู่แข่งนะฮะซึ่งคู่แข่งของเจ้าลูสแคนนอนเนี่ยก็จะคงจะเป็นเกรเนตลันเชอร์นะฮะหรือก็คือปืนยิงระเบิดธรรมดานั่นเองครับผมสำหรับเจ้าลูสแคนนอนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการศัตรูที่อยู่เป็นกลุ่มนะฮะหรือก็คือถ้ายิงอัดเข้าไปเนี่ยลูกระเบิดก็จะทำให้ศัตรูเด้งนะฮะแล้วก็โดนแรงระเบิดอีกรอบก็ได้นะฮะแต่สำหรับเกรเนตลันเชอร์เนี่ยจะมีความสามารถมากกว่าลูสแคนนอนตรงที่ว่ามันจะสามารถจัดการพวกสิ่งก่อสร้างของเอนจิเนียร์ได้ง่ายกว่านะฮะแล้วก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงครับผมสำหรับเกรเนตลันเชอร์เนี่ยถ้าจัดการศัตรูที่อยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะโดนแค่ตัวหน้าๆนะฮะตัวหลังๆจะไม่ค่อยโดนนะฮะถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมก็ให้อยู่ที่7/10แล้วกันครับ
ตัดข้อเสียไปบ้างนะฮะสำหรับข้อเสียเล็กน้อยของรุสแคนนอนนะฮะแล้วก็ระบบคู่แข่งนะฮะที่จะเอาเกนเดลันเชอร์มาแข่งกันเนี่ยผมก็ตัดคะแนนไปส่วนนั้นแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะสำหรับเดโมแมนหลายๆคนที่กำลังหาอาวุธป้องกันไพโลอยู่นะฮะก็ลองเลือกเจ้ารุสแคนนอนนี้ไปลงสนามรบดูนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม